สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้เราก็มากันต่อนะครับเราก็มาต่อกันนะครับแกรมมาตอนที่12ครับก็ไม่ได้ทำนานนะครับแต่ก็ไม่เลิกนะครับก็จะทำไปเรื่อยๆนะเพื่อจะสอนนะภาษาอังกฤษนะครับก็สอนด้วยทบทวนตัวเองไปด้วยนะครับภาษาอังกฤษกับเพื่อนๆนะครับก็ไม่ได้ทำนานนะครับวันนี้ก็มานะครับเรื่องเหมือนเดิมนะครับการใช้ both นะครับ indefinite pronouns นะครับก็คือการใช้ both นะครับในตอนนี้นะครับกับพวก so am I so so อะไรสักอย่างนะครับเห็นไหมครับซึ่ง both นะครับมีที่ใช้เยอะแยะมาเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ถ้าใครยังไม่ subscribe ไลค์แชร์ก็เชิญนะครับ YouTube ผมนะข้างล่างนะครับตามนี้เลยครับ YouTube user dark blader 1นะครับ dark blader 1นะครับนะครับก็กิติสันกิจ tv.blogspot.com ก็ไม่ได้อัปเดตแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็ลบออกนะครับเห็นครับวิธีการ both นะครับแปลว่าทั้งคู่นะครับทั้งคู่ครับมีวิธีใช้หลายแบบมากๆนะครับมาดูกันนะครับแต่ละข้อผมจะเป็นวิธีใช้แบบที่แตกต่างกันนะครับเห็นไหมครับแบบแรกนะครับ wolf ไก่ and เป็ด are very good students นะครับก็แปลว่าอะไรไก่และเป็ดทั้งคู่เนี้ยเป็นนักเรียนที่ดีนะครับ wolf นะครับ b มันมี th ใช่ไหมเราต้องมีนิดหนึ่งครับ wolf ไก่ wolf ไก่ and เป็ดare very good students นะครับก็ไก่กับเป็ดครับก็เขียนรูปถูกไม่ถูกนะภาษาคาราโอเกะทำเองมั่วเองนะไม่ค่อยเก่งนะภาษาคาราโอเกะครับครับอันที่2ครับอันแรกครับจะเป็น both กับ and นะครับก็คือถ้าเรารู้ชื่อหรือว่ารู้สิ่งของเป็นสิ่งของที่ต่างกันนะครับก็ให้ใช้ both อะไร and อะไรนะครับ and นะครับ and เท่านั้นครับแล้วก็สำหรับข้อ2ครับ both videos are professionally filmedนะครับก็ตรงนี้ครับจะเห็นว่าเป็นถ้าเอา both ปิดไว้ก่อนครับปิด both ไว้นะครับก็จะเห็นว่ามันเป็น passive voice นะครับก็จะคือมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไร verb to be นะครับตามด้วยกริยาช่องที่3นะครับแปลว่าถูกถ่ายนะครับ film นี่แปลว่าถ่ายนะครับก็คือเอา both หนีก่อนนะครับก็วิดีโอหลายๆอันใช่ไหมครับถูกถ่ายอย่างถ่ายแบบไหน professionally ถ่ายอย่างมืออาชีพนะครับมานะพอใส่ both videosเข้าไปก็กลายเป็นว่าวิดีโอทั้ง2อันเนี้ยวิดีโอทั้ง2อันนี้นะครับถูกถ่ายอย่างมืออาชีพนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าวิดีโอมีแค่2อันนะครับแล้วมันเป็นวิดีโอเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีแอดนะครับเข้าใจมั้ยครับโอเคนะครับข้อ3นะครับ teachers like สมชายและขวัญชัยสมชัยและขวัญชัยนะครับ teacher like สมชายและขวัญชัยอันนี้รู้กันใช่มั้ยครับแปลว่าคุณครูชอบสมชัยและขวัญชัยไม่ได้ชอบแบบผู้ชายผู้หญิงนะครับแบบเป็นนักเรียนที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราบอกว่าไงต่อครับ both boys are talented musicians นะครับ both boys are talented musicians นะครับก็แปลว่าเด็กผู้ชายทั้งสองคนนี้เป็นmusician คือนักดนตรีนะครับที่มีพรสวรรค์นะ talented มีพรสวรรค์ครับTalented ตัวนี้นะครับเป็นคำ adjective นะครับ musician ก็ปกตินะครับเป็นคำนามนะครับเห็นแล้วครับต่อไปนะครับข้อ4นะครับ during the graduation ceremony Kitty Sun was both happy and excited นะครับ นี่ชื่อผมนะครับชื่อผมก็ระหว่างการรับปริญญาหรือว่ารับเกียรติบัตรหรือรับอะไรสักอย่าง graduation จะเกี่ยวกับปกติจะเกี่ยวกับสำเร็จการศึกษานะครับรับอะไรสักอย่างนะครับแต่ผมในที่นี้ของผมนะครับรับปริญญานะครับก็เพิ่งรับไปเมื่อเดือนก่อนนะครับกิตติสันนะครับ was both happy ครับก็ทั้งมีความสุข and excited แปลว่าตื่นเต้นนะครับโอเคนะครับก็ both ตรงนี้ใช้ยังไงครับนี้เราใช้กับคำ adjective นะครับว่าเรารู้สึกทั้ง2อย่างนะครับก็คือ happy กับ excited นะครับ excited โอเคนะครับข้อ5นะครับ both my parents are civil servants นะครับเห็นนะครับ both my parents ไม่ใช่ my both parents นะครับก็คือพ่อกับแม่ของเราทั้ง2คนบุพการีของเราทั้ง2คนนะครับก็คือพ่อกับแม่นั่นเองนะครับเราห้ามใช้ my both parents เด็ดขาดนะครับมันผิดนะครับต้องใช้ both my parents นะครับ are civil servants นะครับแปลว่า
คือเป็นซีรีส์แปลว่าเกี่ยวกับคนนะครับหรือว่าเกี่ยวกับคนนะครับ servants นะครับก็แปลว่าซีรีส์นะครับแปลว่าประชาชนนะครับservant แปลว่าเขาเรียกว่าอะไรคนใช้คนรับใช้อะไรพวกนี้นะครับก็รวมๆกันครับซีรีส์ servant แปลว่าข้าราชการนะครับซีรีส์ servants นะครับservant ปกติจะแปลว่าคนใช้นะครับแปลว่าบ้านใครรวยๆใช่ไหมเรามีคนใช้มีหมูมีเมดมีบัตเลอร์อะไรสักอย่างนะครับก็ประมาณนั้นนะคนใช้นะแต่ว่านี้ซีรีส์ servant ถ้าใส่เข้าไปแปลว่าข้าราชการนะครับเห็นครับข้อ6นะครับ both of the watchescost at least 100,000 bahts นะครับแปลว่าอะไร watches นะครับ watch ก็คือเนี่ยครับนาฬิกานะครับก็ both of watches both of the watches นะครับก็นาฬิกาทั้ง2อันเนี้ยที่เรากำลังมองอยู่นะครับก็ไม่รู้นะครับตอนพูดกันมันมีนะครับก็นาฬิกาทั้ง2อันเนี้ย cost ราคานะครับ at least อย่างน้อย 100,000 บาท 100,000 นะครับ 100,000 บาทนะครับแปลว่าในการทั้ง2อันนี้นะครับที่กำลังมองอยู่นะครับเนี่ยมีราคาอย่างน้อย 100,000 บาทครับแต่ว่านี้ได้รับมรดกจากพ่อนะครับมานะก็ไม่ได้เสียสักบาทนะครับพ่อมีเยอะนะครับโอเคนะครับสำหรับโบ๊ทก็มีการใช้แค่นี้ครับก็ลองไปดูครับมันแตกต่างกันทุกอันนะครับทุกประโยคนะครับโอเคนะครับสำหรับต่อมาครับ so am I หรือว่าพวกนี้นะครับใช้ยังไงนะครับบางครั้งนะครับเราไปเจอในข้อสอบครับเราอาจจะงงว่ามันแปลว่าอะไรนะครับก็ปกติผมก็ไม่ใช้นะครับในชีวิตปัจจุบันนะครับในชีวิตทั่วไปผมก็ไม่ค่อยใช้นะครับแทบไม่ใช้เลยนะครับปกติก็เจอในข้อสอบแล้วพวกนี้นะครับประมาณนั้นนะครับก็มาดูนะครับข้อแรกนะครับ1นะครับ I am so tired today เอ้ยอันนี้ต้องเขียนว่า so is he นะครับตรงนี้ต้องเขียนว่า so is he นะครับพอเนี้ยครับ I am so tired today แปลว่าฉันเหนื่อยมากเลยวันเนี้ยไม่รู้เหนื่อยอะไรนะครับทำงานเหนื่อยมากอะไรเหนื่อยมากอาจจะทำอะไรเหนื่อยนะครับออกกำลังกายเหนื่อยหรือเปล่านะครับก็ and so is he นะครับ so is he แปลว่าอะไรเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเขาผู้ชายคนนั้นก็เหนื่อยเหมือนกันว่า so is she หล่อนก็เหนื่อยเหมือนกันหล่อนไปเหนื่อยมาจากไหนเนี่ยครับยังไม่เข้าใจนะครับไม่เป็นไรครับดูต่อไปนะครับแล้วอาจจะเข้าใจนะครับข้อ2นะครับ I strike a lottery ครับ I strike a lottery and so does my wife แปลว่าอะไรนะครับแปลว่าผมนะครับถูกหวยนะครับลอตเตอรี่นะครับถูกลอตเตอรี่ก็คือ strike แปลว่าโชคโดนอะไรนี้ครับ strike ก็ถูกหวยนะครับพูดง่ายๆถูกลอตเตอรี่นะครับและ so does my wife แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าภรรยาของผมนะครับก็ถูกเหมือนกันนี่ครับประมาณนั้นนะครับแต่ว่าผมยังไม่มีนะครับยังไม่มีภรรยาครับตอนนี้ก็ภรรยาผมก็ถูกเหมือนกันครับถูกหวยเหมือนกันนะครับนะครับสำหรับคราวนี้เราจะเห็นความแตกต่างครับของอันแรกครับเราใช้อันนึงเราใช้ am หรือว่า verb to be นะครับ so verb to be แล้วก็ประธานนะครับแล้วที่2เราใช้ does นะครับมาดูนะครับว่าต่างกันยังไงนะครับก็คือนะครับง่ายๆเลยนะครับก็คือเราดูประโยคข้างหน้านะครับว่าถ้าไหนเป็น verb to be นะครับเราก็ใช้ verb to be ตามข้างหลังนะครับอันที่2ไม่มี verb to be ใช่ไหมครับก็คือมันใช้เป็น verb ไปเลยนะครับพวก strike พวก kick พวก verb ธรรมดาที่ไม่ใช่ verb to be อะครับเราก็ใช้ does แทนหรือว่า do นะครับขึ้นอยู่กับประธานเขาจะเป็นใครถ้าประธานเป็นพหูพจน์หรือว่าอะไรพวกอะไรที่ใช้ do ก็ใช้ do นะครับประมาณนั้นนะครับมาดูนะครับอันที่3ครับข้อ3ครับSweet house was destroyed by the flood last night. แปลว่าอะไรบ้านของสวิตถูกทำลายลงโดย the flood อันนี้เป็น passive voice อีกแล้วนะครับตรงนี้ครับเป็นกริยา verb to be นะครับเราเป็นช่อง2นะครับก็คือกริยา verb to be พูดถึงอดีตนะครับ was destroyed ถูกทำลายนะครับ destroy แปลว่าทำลายครับตรงนี้ destroy ช่อง3ครับ by the flood last night flood แปลว่าน้ำท่วมนะครับหรือว่าน้ำเยอะมากครับประมาณครับถูกทำลายโดยน้ำท่วมเมื่อคืนก่อนนะครับเมื่อคืนนี้ so was ลำพูนนะครับไม่รู้เขียนถูกลำพูนนะครับก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าบ้านของสุวิทย์ถูกทำลายใช่ไหมครับถูกทำลายโดยน้ำท่วมนะครับเมื่อคืนนี้แล้วก็บ้านของลำพูนก็เหมือนกันนะครับก็โดนทำลายเหมือนกันนะคำแปลนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับ
บ้านของลำพูนก็โดนทำลายเหมือนกันทำไมผมใช้วอสนะครับเพราะว่าข้างหน้าเป็นตรงนี้ครับมีคำว่ามีวอสใช่ไหมครับก็เลยตรงนี้ก็ต้องใช้วอสเหมือนกันนะครับนะครับสุดท้ายนะครับประโยคสุดท้ายนะครับ I scored A หรือเปล่า A หรือเปล่าก็ I scored A นะครับ for this engineering modules นะครับก็แปลว่าฉันทำคะแนนผมทำคะแนนได้ A นะครับสำหรับวิชาวิศวะวิชานี้นะครับประมาณนั้นครับ so does he เขาก็ทำได้เหมือนกันอาจจะพูดถึงใครคนหนึ่งนะที่เรากำลังโม้กันอยู่นะว่าโอ้ยไอ้นี่เก่งมากเลยผมได้ A แล้วเขาก็ได้ A เหมือนกันนะเนี่ยประมาณนั้นนะครับ so does he นะเขาก็ได้ A เหมือนกันนะเนี่ย he เป็นผู้ชายนะครับไม่ผู้หญิงนะแม้ก็ so does she ก็ได้ she ก็ได้ผู้หญิงความคาดเก่งเหมือนกันนะเนี่ยนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้กันนะครับเดี๋ยวผมก็มาดูต่อไปว่าแกมมาจะเอาอะไรเพิ่มนะครับก็มีเพียบนะครับผมมีเป็นเล่มนะครับแต่ไม่มีเวลาทำนะมานั้นนะครับไม่มีเวลาทำนะครับก็รู้สึกอยากทำวันไหนก็ทำนะไม่ใช่อะไรมากนะครับครับก็แต่ว่าก็จะพยายามมาทำมาเรื่อยๆนะครับก็ไม่ให้ขาดแบบเป็นเดือนนะครับก็เดือนนึงสัก 3-4 ตอน5ตอนนะครับมาเรื่อยๆนะครับภาษาอังกฤษนะครับเรายิ่งเรียนไปเราก็รู้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราเรียนหลายๆคำหลายๆแบบนะครับเรียนคำศัพท์เยอะๆนะครับเดี๋ยวเราก็เก่งเองนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับ And I will see you again นะครับ In the next video นะครับบ๊ายบาย